สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในวิชาของวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูปาอีกแล้วเรามาเจอกันวันแรกของสัปดาห์นั่นก็คือวันอังคารนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันของอวัยวะนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในวันศุกร์นะที่อวัยวะของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรนะคะเราจะใช้อวัยวะมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะในการทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าที่แน่ๆที่เราใช้ทำกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราจะต้องมีทุกกิจกรรมเลยก็คือจมูกที่เราจะใช้ไว้ในการหายใจนะคะดังนั้นการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้อวัยวะมากกว่าหนึ่งอย่างอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมจะใช้อวัยวะมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะมาทบทวนจากครั้งที่แล้วนะคะอวัยวะของเรามีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะคะซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกันนะคะจึงถึงได้บอกว่าอวัยวะทุกส่วนสำคัญเท่ากันสำคัญเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาต้องทำงานร่วมกันนะคะอวัยวะที่ทำงานร่วมกันก็คืออย่างภาพนี้ก็คือการเดินดังนั้นในการเดินจะใช้อวัยวะอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือตานะคะจมูกมือและแขนขาและเท้านะคะซึ่งตาเนี่ยจะใช้ในการมองสิ่งต่างๆจมูกก็ใช้หายใจมือและแขนใช้แกว่งเพื่อทรงตัวขาและเท้าก็ใช้ในการก้าวเดินนั่นเองนะต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะการว่ายน้ำอันนี้ทบทวนให้นะสิ่งที่ใช้ก็มีตาจมูกมือและแขนขาและเท้านะคะตาก็คือใช้มองจุดหมายปลายทางจมูกใช้หายใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหายใจได้ตลอดนะคะเราต้องมีพักหายใจบ้างนะคะอย่างในภาพเขาก็เอาหน้าให้เหนือน้ำเพื่อที่จะหายใจแล้วก็ค่อยว่ายไปต่อนะต่อไปมือและแขนนะคะใช้กวักน้ำให้ร่างกายเคลื่อนที่ส่วนขาและเท้าก็จะใช้ในการพยุงร่างกายให้ไม่จมนั่นเองทีนี้มาดูกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆกิจกรรมนี้ก็คือเขากำลังช่วยคุณแม่ล้างจานนั่นเองนะคะเขาใช้อวัยวะอะไรบ้างใช้ตานะคะใช้จมูกนะคะใช้มือและแขนในการล้างจานนั่นเองนะคะต่อไปบางคนสังเกตเห็นว่าลืมถามเรื่องคุณแม่คุณแม่ใช้อะไรบ้างใช้จมูกใช้ตาใช้มือและแขนใช่ไหมคะเห็นไหมว่าคุณแม่เขากำลังใช้ปากในการบอกลูกสอนลูกในการล้างจานส่วนลูกก็ใช้หูในการฟังนั่นเองแต่ถ้าเราล้างจานคนเดียวไม่มีคุณแม่เห็นไหมเราจะใช้อะไรบ้างใช้ตาจมูกมือและแขนนะคะถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีคุณแม่นะคะก็จะใช้ตาจมูกนะคะใช้หายใจแล้วก็ใช้มือและแขนในการล้างจานนั่นเองต่อไปอันนี้เขากำลังจูงคุณปู่นะคะแล้วกำลังจูงคุณปู่ก็ใช้มือและแขนนะคะใช้ตานะคะใช้จมูกใช้ปากในการพูดคุยใช้ขาและเท้าในการเดินนั่นเองค่ะต่อไปค่ะฟังเพลงใช้อะไรบ้างใช้จมูกแล้วก็ใช้หูนั่นเองในการฟังเพลงนะคะทีนี้มาถึงช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะคะให้เด็กๆ เตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า92นะคะเด็กๆจะเจอกิจกรรมที่ 4.1 เหมือนเดิมกิจกรรมนี้คือการทำงานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะ
กิจกรรมนี้นะคะเมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะสามารถอธิบายการทำหน้าที่ร่วมกันของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะแล้วก็จะสังเกตการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะทีนี้วันที่เหมือนเดิมใส่ลงไปนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่14นั่นเองเนาะก็ใส่ไปเลย14กันยากจุดยอจุดใครไม่ทันช่วงไหนที่ไม่ทันนักเรียนสต็อปวิดีโอได้แล้วก็เขียนแล้วค่อยเปิดเล่นต่อนะคะ14กจุดยอจุด64นะคะไปคำถามก่อนทำกิจกรรมย้อนไปคำถามสำคัญนะคะบอกว่าอวัยวะของร่างกายทำหน้าที่ร่วมกันอย่างไรนะคะอวัยวะของร่างกายทำหน้าที่ร่วมกันอย่างไรน้องก็เอามาใส่ตรงนี้เลยคำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญเมื่อกี้คำถามสำคัญของเราว่าอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมคะอวัยวะของร่างกายทำหน้าที่ร่วมกันอย่างไรนะคะอวัยวะของร่างกายเติมลงไปตรงนี้เลยนะคะอวัยวะของร่างกายทำหน้าที่ร่วมกันอย่างไรใส่ลงไปเลยนะคะเด็กๆสามารถเขียนได้ตั้งแต่บรรทัดแรกนะอวัยวะแล้วก็ของร่างกายมาเติมข้างล่างก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเขียนพอก็เขียนตั้งแต่บรรทัดนี้ก็ได้นะคะเมื่อจบบรรทัดนี้ไม่พอก็ขึ้นบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งนะคะต่อไปบันทึกผลทํากิจกรรมในตารางนะคะภาพแรกก็คือวาดภาพและก็ระบายสีนะวาดภาพแล้วก็ระบายสีใช้อวัยวะอะไรบ้างมีตามีหูจมูกปากมือและแขนขาและเท้าใช้อะไรบ้างคะวาดภาพและระบายสีใช้ตาใช้จมูกนะคะอันไหนเด็กๆติ๊กถูกลงไปเลยนะแล้วก็ใช้มือและแขนนั่นเองนะคะวาดภาพและระบายสีใช้ตาจมูกมือแล้วก็แขนนะคะต่อไปอันที่สองรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารรับประทานอาหารใช้อะไรบ้างใช้ตาในการมองใช่ไหมคะติ๊กถูกไปเลยนะคะใช้จมูกในการหายใจใช้ปากในการรับประทานแล้วก็ใช้มือและแขนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ว่ายน้ำเด็กๆลองทำสิคะครูปาให้เวลาทำใช้อะไรบ้างมาดูกันนะคะถูกหรือเปล่าใช้ตาใช้จมูกใช้มือและแขนแล้วก็ใช้ขาและเท้านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4กระโดดเชือกลองทำดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างใช้ตาใช้จมูกใช้มือและแขนแล้วก็ใช้ขาและเท้านั่นเองต่อไปค่ะข้อที่5เต้นตามจังหวะเพลงเปิดเพลงแล้วก็เต้นตามนะคะใช้อะไรบ้างใช้ตาใช้หูใช้จมูก
ใช้มือและแขนแล้วก็ใช้ขาและเท้านั่นเองค่ะเก่งมากๆต่อไปนะคะไปหน้าที่95นะคะหน้าที่95ให้โยงเส้นจับคู่อวัยวะกับความสำคัญของอวัยวะให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ตาข้อที่2หู3จมูก4ปากและฟัน5มือและแขน6ขาและเท้านะคะซึ่งความสำคัญก็ให้มีมาก็คือมีให้ใช้รับประทานอาหารใช้หยิบจับยกสิ่งของใช้ฟังเสียงใช้มองหรือดูใช้เดินวิ่งกระโดดใช้หายใจและดมกลิ่นนะคะใช้อะไรบ้างอย่างตาใช้ทำอะไรนะคะใช้มองดูนะคะเด็กๆ ก็โยงเส้นลงไปต่อไปข้อที่สองหูมีความสำคัญใช้ทำอะไรคะหูใช้ฟังเสียงน้องก็โยงไปหาใช้ฟังเสียงนะคะแล้วต่อไปข้อที่สามจมูกใช้ทำอะไรใช้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะปากและฟันใช้รับประทานอาหารนะคะต่อไปข้อที่ห้ามือและแขนค่ะใช้หยิบยกนะคะหยิบจับสิ่งของนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะขาและเท้าใช้เดินวิ่งแล้วก็กระโดดนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบในเรื่องของการทำงานร่วมกันของอวัยวะเพียงเท่านี้จำได้ไหมที่ครูปาเน้นย้ำว่าการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเราจะใช้อวัยวะกี่สิ่งในการทำกิจกรรมใช่แล้วใช้มากกว่า1อย่างนะคะแล้วตอบได้ไหมว่าอวัยวะอะไรสำคัญที่สุดคำตอบก็คือทุกส่วนสำคัญเท่ากันหมดนะคะเพราะทุกอวัยวะต้องทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ครูปาไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วิชาแล็บมีอะไรนั้นติดตามดูกันด้วยมีอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆดูนะคะติดตามดูกันด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ